จะมีการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงครับเจ้าน้ำตาเดือดสจเปียกอุทัยนะครับหรือว่าเกียรติชัยเดิมเนี่ยแหละครับเจอกับฝ่ายน้ำเงินคือเพชรน้องโฟนสิทธิ์ซอนุ้ยคู่นี้พี่กับน้ำหนักต่อกัน1ปอนด์ครับฝ่ายแดง117ฝ่ายน้ำเงิน118ปอนด์ต่อกับครึ่งทางครับมาเบิ้มแข้งขวาครับน้ำตาเดือดโอ้แต่ว่าศอกของเพชรน้องโฟนครับมีมาเรื่อยๆครับพยายามส่งสัญญาณตลอดครับจะเผลอจะเหม่อจะพลาดไม่ได้ครับทางด้านของน้ำตาเดือดเอาดูจังหวะนี้ครับใช้ความหยาบว่าพยายามจะเด้งตีแต่ว่าโดนเหลี่ยมแล้วก็ไม่ต้องโฟนครับขวาหน้าอีกแล้วดูศอกมาไหมครับบอสไม่ง่ายนะครับทั้งคู่ครับถือว่าเจอของแข็งเลยนะครับทั้งน้ำตาเดือดแล้วก็เพชรน้องโฟนครับไฟนี้น้ำตาเดือดใช้สจเปียกอุทัยครับชนะก็มีค่าขนมอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ง่ายจริงๆครับเจอกับเพชรน้องโฟนนี่ถือว่าเป็นนักชกประสบการณ์สูงอีกคนหนึ่งในรุ่นนี้เลยนะครับเอาแข้งกับหมัดช่วงยาวนะครับแข้งขวานำทางมาเอาซ้ายเอวดีด้วยครับจังหวะดึงหลบสวยครับโอ้โหมาดูครับโอ้นี่ครับเพชรน้องโฟนชื่อแกมาชื่อแกดูแบบชื่อหวานเพราะครับแต่ว่าอาวุธรุนแรงร้ายกาจเก่าแต่ว่าน้ำตาเดือดนี่ครับมาเดินไปมีสลับอาวุธหลายอย่างครับนอกในในขวางขวางเสียบเข้าไปน้ำตาเดือดขวางเพชรน้องโฟนเพชรน้องโฟนมาหาดูครับโอ้โหโอ้โหถ้าไม่มีเชือกดันไว้เมื่อสักครู่นี้ตกเวทีได้อ่ะดูครับถือกันอยู่ปล้ำกันอยู่ฟัดกันอยู่ใช้พละกำลังล้วนๆครับยกนี้โอ้โหเดือดสมราคาแล้วครับยกนี้ครับ3ยกผ่านไปครับแม่ใส่กันทุกอย่างยังกินกันไม่ลงยังข่มกันไม่ลงครับสูสีมากๆยกนี้ยก4พยายามจะเน้นวงในครับดูครับว่าจะออกหน้าไหนครับบอสเพียงยกที่เพียงคู่ที่2ครับมาเกมเดือดอีกแล้วขวาในยกมาเสียบซ้ายพยายามจะติดตัวอย่างเดียวนะครับน้ำตาเดือดเพชรน้องโฟนแม่ท่านหนีไม่ออกอับบิดมาต้องสู้เขาโอ้ยแม่โตเน้นเน็ตโตเน้นเน็ตเหมือนกันแม่ตัวเล็กโชว์บินตีเลยครับโอ้โหอ้าวดูมานี่ครับโอ้โหยก4นะครับยก4ทั้งคู่ครับเปิดเป็นมวยเปิดเกมอุ้ยศอกโอ้ดูครับว่าเวลาโดนไม่ดูไม่มีตกใจไม่มีแสดงอาการเลยครับน้ำตาเดือดดูครับมาเก่าน้ำเงินมาเก่าด้วยได้1ปอนด์ด้วยนะคุณติ๊บว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับน้ำตาเดือดในวันนี้คือการเก็บอาการของเขาครับก่อนหน้านี้นี่เห็นได้ชัดเจนครับว่าเวลาโดนแล้วมักจะมีอาการเก็บอาการมันก็อยู่แต่ว่าวันนี้นี่โดนจังๆไปหลายทีแต่ว่ายังเก็บอาการได้ครับบอสกระดูกเริ่มจะแข็งขึ้นครับยกไปเจอขวางเจอขวางแต่นี่ครับเน้นขยันครับคู่ชกขวางขวางได้ขวางไปแม่ใกล้ๆต้องระวังศอกนะครับเพชรน้องโฟนนี่มีจังหวะแกก็สับอยู่ตลอดเวลาครับยกสุดท้ายก็ยังดูไม่ออกครับโอ้นี่แหละครับศึกเพชรยินดีของเราครับน้ำตาเดือดกับเพชรน้องโฟนอยู่ยกนี้แหละครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีมากกว่ากันอ้าวเน้นหนักที่นายตีมาตีคืนกรรมการออกแรงเยอะหน่อยกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับซ้ายครับติดตัวอีกแล้วตีได้ไหมตีมาตีคืนครับของฟรีไม่มีดูแล้วให้คะแนนไปด้วยครับแฟนมวยทางบ้านครับโอ้โหเขาจริงๆแม่เอาขาสอดเข้าไปไม่น้ำตาเดือดฮะไฟแดงอยู่ในโอ้ยแดงนี่อยู่ในซุ้มฮะเกียรติชัยน้ำเงินเนาะอนุวัฒน์ยิ้มครับฮะมาตรฐานทั้งคู่โอ้โหยอดเยี่ยมมากมันคู่แรกมันเสมอไปแล้วนี่สิคุณติ๊บนั่นแหละสิน่าจะต้องมีผู้ชนะแล้วแหละเอาละครับโอ้ยต้องตัดสินใจต้องเลือกครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เหลือตรงนี้มีค่ามากๆครับแม่น้ำตาเดือดดิเข้าใจดีครับดูครับไม่ยอมครับไม่ยอมปล่อยเวลาผ่านเลยครับบอสใบสุดท้ายแล้วครับหันไปที่น้ำเงินครับโอ้ยเพชรน้องโฟนสิซ้อนุ้ยครับโอ้โหวันนี้ผลงานดีกว่าครับชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชัยไปครับ